ล่ซูเปอร์สตรอเบอรี่ใหม่ลูกอมวิตามินซีสู้พบกับ Breaking Now เวลา 11:00 นกับผมยศภาครับการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะมีการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการหลายกระทรวงด้วยกันทั้งกระทรวงคมนาคมกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุขครับการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เป็นประธานโดยจะมีการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการประจำปีในกระทรวงที่เหลือเช่นกระทรวงคมนาคมกระทรวงสาธารณสุขขณะที่กระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้งปลัดกระทรวงอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรวมทั้งเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการนอกจากนี้ครับกระทรวงการคลังเสนอมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจใช้งบประมาณ 15,000 ล้านบาทจากโครงการไทยเข้มแข็งที่เบิกจ่ายไม่ทันมาใช้ในโครงการปรับปรุงถนนและระบบชลประทานยอดผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลายังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับล่าสุดมีถึง 2,811 รายแล้วองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยข้อมูลล่าสุดของคณะกรรมการฉุกเฉินอีโบลาว่าจนถึงวันที่18กันยายนยอดผู้ติดเชื้ออีโบลาใน5ชาติแอฟริกาตะวันตกอยู่ที่ 5,864 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 2,811 รายโดยเพิ่มขึ้นกว่าเมื่อครั้งอัปเดตข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อวันที่14กันยายนถึง181รายทั้งนี้ครับผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตส่วนใหญ่นั้นพบในประเทศกีนีซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาดเมื่อช่วงต้นปีรวมถึงที่ไลบีเรียซึ่งเป็นชาติเพื่อนบ้านกับเซียร่าลีโอนและจำนวนเหยื่อครับยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นทวีคูณโดยเฉพาะที่ในไลบีเรียได้รับผลกระทบหนักหน่วงที่สุดพบผู้ติดเชื้อแล้ว 3,022 คนและเสียชีวิตแล้วถึง 1,578 รายครับช่วงต่อไปกลับมาติดตามข่าวได้ในตรงประเด็นข่าวเที่ยงเวลา 11:30 นครับ